สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์2561นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนของทุกปีค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ให้แอดไลน์มานะคะใต้คลิปนี้ก็จะมีไลน์อะค่ะคำค้นนะคะอรมณีจันทร์คำว่าอรมณีจันทร์นะคะเป็นคำค้นใน YouTube ใน Facebook ใน Google นะคะหรือเข้าทางลิงก์หลักก็ได้นะคะที่ youtube.com/ovow2244ค่ะก็รับดูอยู่หลายอย่างนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมาจะสะดวกสุดนะคะเพราะว่าเอไม่ชอบรับมือถืออะค่ะก็ท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube อรมณีจันทร์ด้วยนะคะลิงก์หลักนะคะเอทาลอส24อะค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนเนี้ยท่านน่ะจะค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายนะมีปัญหาเข้ามาลุมเร้าในหลายๆด้านชาวราศีพฤษภเนี่ยในเดือนเนี้ยจะมีรายจ่ายหลายทางตัวท่านเองเนี่ยก็เหมือนมืด8ด้านนะคะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะทั้งรายจ่ายของครอบครัวรายจ่ายของตัวท่านเองและก็เป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะจะค่อนข้างคิดมากเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้ท่านจะค่อนข้างเครียดมีความเครียดนะคะเรื่องหนึ่งอะเรื่องหนี้สินอย่างที่สองเนี่ยชาวราศีพฤษภท่านมีดวงจะได้ไปงานศพเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนนะคะจะได้ไปงานศพเพื่อนส่วนญาติพี่น้องก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะได้ไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลนะคะคือคนแก่ๆที่บ้านญาติผู้ใหญ่ที่บ้านของท่านเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะจะใช้ความคิดหมดเปลืองเยอะชาวราศีพฤษภเนี่ยในหลายท่านทีเดียวนะท่านน่ะกำลังวางแผนเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการขายที่ดินขายมรดกนะชาวจะมีชาวราศีพฤษภหลายท่านทีเดียวที่ว่าอยากจะขายที่ดินอยากจะขายที่ดินหาเงินเนี่ยมาใช้หนี้ช่วงนี้ก็เหมือนจะเสียเวลาหมดเปลืองไปเยอะกับการวางแผนนู่นนี่นั่นทางด้านความรักนะคะทางด้านความรักเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกันกับคนรักมากนักสำหรับสาวโสดนะสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะได้พบรักนะคะกับคนราศีธาตุไฟก็คือราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะก็ท่านก็มีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่กับชาวราศีธาตุไฟอะค่ะธนูเมษสิงห์อะค่ะช่วงเนี้ยท่านน่ะกำลังมีความคิดแบบผิดๆอยู่นะในหลายท่านเนี่ยก็มีความคิดคืออยากจะหาเงินในทางที่ผิดอาจจะอยากทำธุรกิจสีเทาทำงานกลางคืนก็ได้เดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะเครียดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาสำหรับท่านที่แต่งงานมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ช่วงเนี้ยท่านน่ะจะใช้เงินประหยัดเป็นจังหวะที่ว่าเหมือนท่านจะใช้เงินประหยัดมากกว่าทุกทีอ่ะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเล่นหวยเนี่ยเดือนนึงอ่ะ 2,000 3,000 ก็พอมามีลูกเนี่ยก็ไม่เล่นแล้วก็คือว่าเดือนเนี้ยท่านจะใช้เงินประหยัดมากสำหรับคนที่อยากจะมีลูกนะคะท่านก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็จะได้ลูกชายนะสำหรับท่านที่แต่งงานมานานอยากจะมีลูกเนี่ยในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ค่ะช
จะมีชาวราศีพฤษภในหลายท่านทีเดียวนะคะที่มีดวงนะอาจจะคล้ายๆแบบถูกหวยรางวัลเล็กๆน้อยๆอาจจะถูกใต้ดินมีเกณฑ์นะอาจจะถูกเป็นลักษณะถูกใต้ดินได้หรืออาจจะถูกถ้าเป็นของรัฐบาลก็อาจจะถูกนิดๆหน่อยๆดวงเรื่องการพนันเนี่ยในบางท่านมีค่ะมีเกณฑ์ถูกอยู่ถูกแบบคือคนที่คาดหวังอะว่าจะถูกเยอะๆอะมันไม่ถูกนะไอคนที่เล่นแบบขำๆมาซื้อเล่นๆใบสองใบอะพวกเนี้ยจะถูกในเดือนเนี้ยจะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยมีเรื่องเสียเงินเสียทองเข้ามาเยอะแล้วก็สุขภาพของท่านน่ะก็จะเริ่มดีขึ้นนะสำหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายอยู่เนี่ยในเดือนนี้สุขภาพของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ท่านน่ะจะได้ไปงานศพคนรู้จักนะอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าก็ได้ค่ะช่วงนี้เหมือนกับว่าท่านน่ะมีเรื่องต้องคิดเยอะนะมีเรื่องให้กังวลใจเยอะมีเรื่องต้องคิดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับท่านที่ว่าชอบเล่นพนันน่ะก็ลองขอเลขให้ลองไปขอเลขนะกับพวกทั้งผีอ่ะเช่นไปขอเลขกับพวกเจ้าแม่ตะเคียนขอเลขกับเกี่ยวกับพวกกุมารทองอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะมีโชคมีลาภได้อยู่เหมือนกันนะคะดูจากไพ่ชุดนี้แล้วเนี่ยเหมือนชาวราศีพฤษภเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะมันมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมันมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยค่อนข้างเครียดทีเดียวในบางท่านเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะในหลายท่านเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติปัญญาของตนเองแต่ว่าในหลายท่านเนี่ยก็เหมือนมืดจัดว่ามืด8ด้านทีเดียวยังไงดิฉันนะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็ไพ่ชุดนี้มันก็มีข้อแนะนำเหมือนกันนะว่าท่านอ่ะอาจจะต้องขอความตัวท่านเนี่ยอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่นะที่เป็นสตรีอะค่ะอาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณน้าคุณป้านะปัญหาต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เดือนนี้ชาวราศีพฤษภก็มีเกณฑ์จะต้องเสียเงินอะไปกับเรื่องต่างๆอะเยอะคือหนึ่งก็ญาติป่วยถ้าญาติไม่ป่วยก็คือว่าจะต้องซ่อมบ้านนะชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถถ้าไม่ซ่อมบ้านซ่อมรถก็คือเนี่ยญาติป่วยมีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองเข้ามาแล้วก็จะได้เดือนนี้ยังไงก็มีเกณฑ์ได้ไปงานศพแน่นอนค่ะแล้วก็ขอให้ท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เป็นปัญหาช่วงหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับเรื่องความรักเนี่ยมันก็มีคนมามอบความรักมีคนมาสนใจท่านนะแต่ลักษณะมันเหมือนกับว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นเพื่อนเล่นคือเป็นแค่การเริ่มต้นที่ดีเท่านั้นเองอะค่ะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์นะคะตั้งครรภ์ท่านที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์เนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็ได้ลูกชายสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่ก็จะมีคนมาสนใจมีคนมามอบความรักให้แต่ยังไม่ควรคาดหวังให้มากนักนะคะยังไม่ควรคาดหวังกับตรงนี้ให้มากเพราะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วก็ดวงการพนันขึ้นอยู่ค่ะสำหรับท่านที่ชอบเล่นการพนันไพ่ชุดนี้ขึ้นอยู่ว่าชาวราศีพฤษภเล่นได้ค่ะมีโอกาสถูกประมาณ10คนใน100คนเนี่ยก็น่าจะถูกรางวัลใหญ่ได้เหมือนกันนะคะก็ดิฉันขอจบคำทำนายเท่านี้ค่ะ